โอเคครับกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิทยาลุงกี้นะมาวันนี้มาเลยเกมสาวถ้ำทุน200ขอทุนน้อยหน่อยวันนี้พี่ลุงกี้ขอพาเพื่อนเพื่อนมาเล่นทุนน้อยหน่อยจัดไปเทอร์โบออโต้ไปสามที่หมุนครับวันนี้ในสามที่หมุนเพื่อนๆขอดูหน้าลายสาวถ้ำก่อนจัดมาโอเคไปกันต่อฮะจังหวะนี้ตัวเคไอตัวคิวไหลไปเสริมงามแล้วเป็นตัวเคต่อหน้าเขียวมาจังหวะนี้เบ่งเบ่งไปก่อนเดี๋ยวนี้1 2 1 6โอ้โหเอาเรื่องจากหน้าแดงมาโอ้โหเดี๋ยวนี้มา 1,515 เอาเรื่องหวานเพื่อนสาวถ้ำมาไวมาไวจัดนะจังหวะนี้มา 1,880โอเคถือว่าสาวถ้ำมาดีนะแนวนี้แนวนี้ใช้ได้เลยฮะสาวถ้ำจัดไปสาวเดียวในใจของพี่ลักกี้ฮะคือสาวถ้ำเท่านั้นเดี๋ยวนี้มาเต็มแผง 1,100 เฮ้ยเป็นเรื่องนะสาวถ้ำมาแนวนี้คูณ200คูณ200พี่ลักกี้ปั้นอย่างนี้ไม่พอใจนะไปต่อถ้ามาดีอย่างนี้ถ้ามาดีอย่างนี้รออะไรล่ะฮะปึ๊บปุ๊บโอ้ยมาอีก1รอบ2160นั่นผู้ของสมงามเอาเรื่องเรื่องโดนซุปเปอร์เมกะไป2193อ่ะโอ้โหเอาเรื่องจัดยังไงฮะมาหน้าทองขอหน้าทองสัก3ตัวแล้วกันพี่ลักกี้ขอซื้อสเก็ตเตอร์1ไม้มาหมุนหาหน้าทองแต่วันนี้ก็ไปกันต่อฮะมีกำไรแล้วทุน3เอ้ยทุน2วันนี้ต่อไปก็คือตามหาหน้าทองนะแล้วไปซื้อสเก็ตเตอร์หลายนอกเขามาดีจัดวันนี้หรือว่าคอมโบโหดนะแล้วเบ่งมาอีก1รอบยังไงนะฟ้ามันสวยงามโอเคหน้าเขียวโอ้โหตอนนี้ไม่1,900โอ้โหเอาเรื่องจัดจังหวะจะแตกก็จะแตกประมาณนี้เพื่อนโอ้โหมาดิมันซุปเปอร์เมกะจัดไปฮะขอหยับอีกหน่อยแล้วกันคุณ200นี้ทำได้หรือเปล่าขอหน้าทอง3ตัวขอหน้าทอง3ตัวฮะมาช่วยพี่กินนะหน้าทอง3ตัวจะเก็บสเก็ตเตอร์1ไม้ครับโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้3ตัวแล้วป่าววะมือไวจัดโอเคแมวดีกว่าขอ3ตัวจัดๆแล้วกันผมเมื่อกี้มือไวไปอ่ะเฮ้ยเฮียเมื่อกี้อีกวะมาอีกตัวนึงยังไงฮะขออีกตัวเดียวหน้าทองมาไหมเนี่ยไม่มาก็ถือว่าบวกมาเยอะอยู่นะวันนี้เอ๊ะอีกสักหนึ่งตัวหน้าทองฮะไม่เข้าเลยว่ะตามล่าหายหน้าทองนะเพื่อนสามตัวมาดีจังหวะนี้ซื้อแล้วเก็ตเตอร์เลยฮะรู้เรื่องตามหายหน้าทองนะสาวถ้ำมาลุยฮะลุย200อันนี้พี่ลักกี้เล่นชิวๆนะจัดมาคอมโบต่อไปฮะตัวคูณมาที่คูณ8ไหลต่อไปฮะเอาเรื่องจัด
ครับหน้าเขียวสวยงามไหมสี่ฮะต่อด้วยหน้าเขียวสวยงามเบ้งมาดอกนี้โอเค 4,032 เป็นเลือกโอ้โหสเก็ตเตอร์ในรุ่นมาฟรีในฟรีนะยังไงฮะกับอีก 50,000 ใช้กับปูน16เฮ้ยไม่ไหมขออีกหน่อยคูณ18นะคูณ18แล้วอะไรมาก็ได้โอเคมาแต่หน้าเขียวสวยงามเหมือนกันตัวมาอีกหน่อยฮะ498ฮะยังไงสามคูณท้ายเอิบถือว่ามีกำไรสวยงามแจ่มๆเลยเพื่อนโอเควันนี้ทุน200ขึ้น 10,000 พอใจแล้วพี่ตะกี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ